เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาสมาคมป้ายและโฆษณาได้จัดแถลงนโยบายภายใต้การบริหารงานของจักรีดเข็มทองและคณะกรรมการบริหารสมาคมป้ายและโฆษณาซึ่งสมาคมป้ายและโฆษณาได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่ดีในการสนับสนุนส่งเสริมให้สมาคมป้ายและโฆษณาเป็นองค์กรกลางสำหรับสมาชิกสมาคมเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบด้านการสื่อกลางแจ้งและสื่อโฆษณานอกบ้านขอบคุณ